สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเคนจาก iMac Dojo อีกครั้งนะครับและท่าที่ผมจะนำมาสาธิตในวันนี้นะครับก็จะกลับมาสู่ซีรีส์นะครับท่าทุ่มยอดฮิตเวลาแข่งยูโดในประเทศไทยนะครับว่าแต่ละท่ามีอะไรบ้างสำหรับท่าที่ผมจะนำมาสาธิตในวันนี้นะครับก็จะชื่อว่าท่าฮาราโกชิครับซึ่งฮาราโกชินะครับจะเป็นหนึ่งในท่าดีดที่คนไทยนะครับฝึกกันมาเยอะมากแล้วก็ลองเอาไปใช้ในตอนแข่งครับก็จะเห็นท่านี้อยู่บ่อยครั้งเลยสำหรับวันนี้ฮาราโกชิผมก็จะนำมาสาธิตทั้งในด้านการเข้าท่าแบบมาตรฐานการคอนโทรลการแก้นะครับว่าสมมุติเราเจอคนเล่นฮาราเราควรจะแก้ยังไงและเราควรจะกันอะไรยังไงนะครับถ้าคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับผมก็กลับมาสู่ซีรีส์นะครับท่าทุ่มยอดฮิตในประเทศไทยกับฮาราโกชินะครับหรือว่าท่าที่ผมจะนำมาสาธิตในวันนี้นั่นเองก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอเตือนเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าฮาราโกชินะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นท่าดีดที่ใช้สำหรับคนตัวสูงนะครับซึ่งท่าดีดเนี่ยมันจะมีพวกอุชิมาตะฮาเนโกชิฮาราโกชิอะไรประมาณนี้นะครับแต่ฮาราโกชินะครับจะอยู่ในหมวดโคชิวาซาหรือว่าท่าทุ่มนะครับที่ใช้สะโพกเป็นแกนหลังในการทุ่มนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆหลายๆคนนะครับฝึกฮาราโกชิแล้วงงว่าเอ้ยทำไมเราทุ่มไม่ได้เลยทำไมมันถึงเข้าได้แต่ตอนเราไปลาโนรี่ทุ่มไม่ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะไปโฟกัสผิดจุดนั่นเองก็คือการเอาท่าสับไปโฟกัสที่ขาเราจะดีดเข้าไปมากเกินไปนะครับจนเราลืมคอนโทรลเอลนะครับเพราะฮาราโกชิเป็นท่าเอลฉะนั้นเอลเราต้องอยู่ต่ำกว่าต้องดีดให้ขึ้นให้ดีนะครับส่วนอีกส่วนนึงเลยที่เพื่อนๆจะลืมกันก็คือเทคนิคการจับมือนะครับกับจับหลังคอถ้าเราคอนโทรลตรงนี้ไม่ดีจังหวะเปิดอะไรไม่ดีปุ๊บถ้าฮาราโกชิก็จะไม่สามารถทุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ทันทีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการเข้าท่าฮาราโกชินะครับแบบมาตรฐานให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับฮาราโกชินะครับผมแนะนำว่าให้จับข้างบนนะครับจะเป็นการเข้าที่ง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆตัวเล็กแล้วอยากจะเล่นฮาราโกชิจริงๆก็ต้องจับบริเวณปกเสื้อนะครับแต่การจับอย่างนี้นะครับมันทำให้เราต้องเปิดแขนตรงนี้มากนะครับมันจะใช้แรงเยอะกว่าจับข้างบนนั่นเองเพราะฉะนั้นผมเลยแนะนำนะครับว่าถ้าเราเจอคนที่ตัวเท่าๆกันสูงกว่านิดหน่อยหรือตัวเล็กกว่าให้จับข้างบนเลยนะครับมันจะเข้าได้ง่ายกว่าโอเคมือนี้จับข้างหลังปกติส่วนอีกมือนึงจับที่แขนนะครับแบบปกติเลยเหมือนกับเราจะจับคุมไว้ก่อนที่เราจะเข้าท่าต่างๆครับอาจจะเป็นโอโซโตหรืออะไรก็ได้เราก็จะจับในกรณีนี้เหมือนกันเวลาเข้าท่าฮาราโกชินะครับก็พยายามเล็งขาเอาไว้นะครับสมมุติว่าเราเข้ากับหุ่นแบบมาตรฐานหุ่นจะยืน2ขาอย่างนี้อยู่แล้วหุ่นจะไม่ได้ยืนก่านนะครับจะยืน2ขาแกนก็จะเป็นตรงๆอยู่แล้วนะครับการเข้าฮาราโกชินะครับวนเท้านะครับมันจะวนเท้าเปิดมาปุ๊บจังหวะแรกสังเกตนะครับเท้ามันจะออกไปประมาณนิ้วก้อยชี้นิ้วโป้งมันจะไม่เหมือนอุชิมาตะนะครับที่เปิดเข้ามาปุ๊บขาจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วบิดมาตัวมันจะเหลื่อมออกมาอย่างนี้นี่คืออุชิมาตะนะครับถ้าเข้าฮาราแบบนี้จะทุ่มไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตจุดแรกขาเปิดตรงนี้นะครับนิ้วก้อยชี้นิ้วโป้งนะครับนิ้วก้อยที่เท้าคือระยะที่อุชิมาตะวนเท้าพอมันวนมาปุ๊บมันจะบิดง่ายนะครับสะโพกมันจะไปตัดกันพอดีโอเคจังหวะแรกก้าวพร้อมเปิดปุ๊บจังหวะที่2ดึงหุ่นเข้ามานะครับการที่เราจับข้างหลังนะครับอันเนี้ยจะข้อดีของการจับข้างหลังจะมาตอนจังหวะที่2นะครับก็คือเราสามารถจับแล้วหนีบเข้ามาแบบนี้ได้เลยมันใช้แรงน้อยมันจะใช้แรงน้อยกว่านะครับแต่หุ่นจะติดเรามากๆเดี๋ยวดูพอดึงเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเราแค่ขยับนิดเดียวมันก็ติดแล้วนะครับแต่ถ้าเราจับตรงเนี้ยเราจะต้องเปิดนะครับต้องย่อแล้วเอาแขนเราดันตัวเขาให้ลอยขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็คือความยากนะครับสําหรับคนที่จะจับตรงนี้แล้วเล่นฮาราโกชิโอเคเดี๋ยวผมจะลองทุ่มฮาราโกชิให้ดูนะครับฮาราโกชิแบบมาตรฐานว่าจริงๆแล้วฮาราโกชิเขาทุ่มกันประมาณไหนนะครับปุ๊บมันก็จะเป็นการเอาสะโพกเรานะครับตัดส่วนขาที่โยกขึ้นมานะครับก็เพื่อให้เขาลอยผ่านไปเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านี้ต้องอย่าลืมโฟกัสที่สะโพกเป็นหลักเลยนะครับเดี๋ยวทุ่มให้ดูอีกมุมนึงนะครับจากมุมด้านหน้าว่าเป็นประมาณไหนนะครับคุณก็จะตกมาประมาณแบบนี้นะครับนี่คือฮาราโกชิแบบมาตรฐานนั่นเองต่อมานะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับถ้าฮาราโกชิเวลาเราไปเล่นลาโดรี่หรือว่าตอนเราไปแข่งนะครับว่า
ถ้าฮาราโกชิมาเล่นยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวแบบแรกที่ผมจะแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็คือการจับการ์ดข้างเดียวกันอาจจะเป็นขวาชนขวาหรือซ้ายชนซ้ายก็ได้นะครับในกรณีนี้เราผมจะลองทุ่มให้ดูว่ามันเป็นประมาณไหนการที่เราจับแบบนี้นะครับมันเป็นการที่มันกลางๆนะครับมันเรากับคู่ต่อสู้จะไม่ได้ได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันมากขนาดนั้นนะครับถ้าเราจับได้ถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้ามันเกมมันมาถึงตรงนี้แล้วที่ต่างคนต่างจับปกจับแขนกันนะครับถ้าถึงจุดนี้นะครับฮาราโกชิจะวัดกันที่ความคมนะครับถ้าเราเข้าคมหุ่นก็จะลอยถ้าเราเข้าไม่คมเราจะโดนซ้อนทันทีนะครับอาจจะซ้อนด้วยโอโตโตหรือซ้อนจะด้วยท่าเกี่ยวข้างหลังหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะโดนซ้อนได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการทุ่มฮาราโกชิเวลาจับการ์ดซ้ายหรือขวาให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนนะครับว่าเป็นประมาณไหนโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เริ่มมาจับกันอันนี้วัดที่ความคมกับความเร็วเราสามารถยัดได้เลยนะครับสำหรับท่าฮาราโกชิโอเคผมจะลองทุ่มให้ดูนะครับปุ๊บมันสามารถเปิดทุ่มได้เลยนะครับก็โฟกัสที่สะโพกเหมือนเดิมครับต้องย้ำมากๆเลยครับสำหรับฮาราโกชิโอเคจากนั้นมีอะไรอีกนะครับที่จริงนะครับการที่เราจะจับท่านี้แล้วทุ่มอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับคือการที่เราเริ่มฮาจิเมะมาเปิดโค้งกันพยายามคอนโทรลแขนเขาให้ได้ก่อนนะครับแขนสมมติว่าซ้ายกับซ้ายเหมือนกันนะครับคนนี้ก็จะเล่นซ้ายเหมือนกันโอเคเราก็จะพยายามกดแขนนี้ลงมาให้ได้ก่อนเลยในการที่เราจะสามารถก้าวนะครับสเต็ปออกมาเพื่อจะจับปกข้างหลังอีกทีนึงนั่นเองเดี๋ยวดูใหม่นะครับสมมติเริ่มมาเคารพกันก่อนฮาจิเมะปุ๊บเล็งแขนนี้ก่อนเลยนะครับปุ๊บจับกดลงจากนั้นก้าวเปลี่ยนมาจับหลังอย่างนี้นะครับโอเคอย่างนี้นะครับจะทำให้คู่ต่อสู้นะครับไม่สามารถจับปกเสื้อเราได้นั่นเองนะครับถ้าเกิดเขาจับข้างเดียวกับเราพอเขาจับปกเสื้อเราไม่ได้สิ่งที่จะตามมาคือเขาจะไม่สามารถซ้อนกดเราได้อย่างเต็มที่นะครับอย่างมากเขาก็สามารถเอามือที่เราจับตรงนี้ไว้เบ่งแรงมาที่เอวเราเพื่อจะซ้อนแต่ว่าถ้าเราคอนโทรลไว้ดีๆมันก็จะไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับทำให้เราสามารถทุ่มฮาราได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะลองทุ่มให้ดูนะครับว่าฮาราเวลาเราจับแขนมันจะเป็นยังไงนะครับสมมติเริ่มมาเคารพกันปุ๊บกำลังจะรันโอลี่เราจับกดก้าวปุ๊บสลับมาจากนั้นเข้าท่าทุ่มได้เลยเราสามารถเดินยัดทุ่มได้เลยนะครับถ้าเกิดเราจับแขนเขาได้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่เราจับแขนของเขาได้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อกันอีกเรื่องนึงนะครับสมมติว่าฮาราโกชิเวลาเจอคนจับคนละกาดกันนะครับหรือว่าผมจับซ้ายคุณเลงจับขวานั่นเองโอเคเวลาเริ่มมานะครับก็พยายามนะครับจับมือที่เราจะจับคอให้ได้ก่อนนั่นเองนะครับสมมติว่าเริ่มมาปุ๊บฮาจิเมะเราพยายามครับจับตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้เขาจับปกเราด้วยเหมือนกันนะครับจากนั้นสเต็ปต่อไปนะครับถ้าเราจับได้อย่างนี้แล้วนะครับพยายามนะครับเล่นตรงนี้ก่อนเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเราไม่ได้เล่นแค่ฮาราโกชินะครับในความเป็นจริงคนเราเล่นได้หลายท่านะครับจะเล่นอีโป้งเล่นอะไรได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มจับตรงนี้ก่อนก็ได้เพื่อดูเชิงก่อนนะครับแต่สมมุติว่าจับกันมาจับกันมาปุ๊บเราไปคว้าแขนของเขาได้นะครับถ้าเราไปคว้าแขนของเขาได้นะครับเราต้องจับนะครับเราคอนโทรลเอาไว้ก่อนจากนั้นพยายามไต่มือนะครับที่จับตรงเนี้ยลูดขึ้นมาให้มันจับเป็นหลังคอแทนนะครับแล้วกดลงให้เราคุมให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับเวลาเราจะเล่นฮาราโกชิแล้วฮาราโกชิถ้าเกิดเราเจอคนอย่างเงี้ยถ้าเราจับได้อย่างนี้แล้วครับก็เหมือนเดิมครับเราสามารถยัดได้เลยแต่ว่าเหมือนเดิมครับโฟกัสที่มือนี้ดีๆนะครับกับมือที่จับแขนด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่โฟกัส2มือนี้แล้วเราเปิดเข้าไปนะครับนี่นะครับมือที่เขาจับปกเราจะสามารถกดเราซ้อนหลังเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูนะครับแบบว่าโฟกัสแต่ขาแล้วไม่โฟกัสมือแล้วโดนซ้อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคปุ๊บผมเข้าไปปุ๊บนี่เขานะครับสามารถกดปุ๊บแล้วการที่เรายกขาขึ้นมานะครับทำให้เราทรงตัวทั้งหมดอยู่ที่ขาข้างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดึงตรงนี้ปุ๊บเขาสามารถกดซ้อนเราลงไปได้เลยนะครับผมโอเคเวลาเล่นแบบนี้นะครับก็จะมีอยู่2แบบเหมือนกันแบบแรกคือถ้าเกิดเราฝึกท่านี้มาจนชำนาญช่ำๆเลยนะครับเราสามารถเดินเข้าได้เลยนะครับอย่างเงี้ยเราสามารถสไลด์เอวมานะครับเรายัดเป็นฮาราโกชิได้เลยผมจะลองทุ่มให้ดูนะครับปุ๊บเราสามารถสไลด์เข้าข้างๆปุ๊บเรายัดเป็นฮาราโกชิได้เลยสำหรับ
ท่านี้นะครับเวลาเราไปใช้แข่งโอเคอีกกรณีนึงถ้าเรายังเล่นท่านี้เรายังรู้สึกว่าเออเรายังเข้าไม่คมนะครับยังไม่เก่งมากพยายามนะครับทำยังไงก็ได้ให้ขาหุ่นกับขาเรานะครับตอนยืนกราบเป็นตัว T นั่นเองซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นได้ยากมากแล้วก็เป็นวินาทีสั้นๆเลยนะครับเวลาเราลาโดลี่หรือเวลาเราแข่งมันจะไม่ได้มีโอกาสแบบจัดปุ๊บเขาก้าวขาเป็นตัว T อะไรขนาดนี้หรอกเพราะว่ามันจะทำให้หุ่นเล่นยากนะครับมันจะมีเวลาแค่แป๊บเดียวแล้วจากนั้นเราต้องรีบเข้าฮาไลท์ให้เร็วที่สุดนะครับจากนั้นเพื่อนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ้าแล้วอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้ขามันเป็นตัวทีวะอะไรอย่างงี้นะครับเวลาเราเล่นลาโดลี่หรือตอนแข่งเทคนิคที่เราต้องควรเอามาใช้กับฮาไลน์นะครับก็จะมีพวกเกี่ยวนะครับพวกท่าเกี่ยวท่าปัดปกติเลยสมมติทำยังไงอ่ะอย่างงี้ทำยังไงให้ขามันเป็นตัวทีแล้วอาจจะเดินเกี่ยวโอเกี่ยวโอจิกะลีก่อนก็ได้นะครับเดินเข้าไปเกี่ยวปุ๊บหรือว่ากระแทกให้ขาเขาเปิดอันนี้ก็เป็นแบบแรกนะขาเขาก็จะเป็นตัวทีแล้วจากนั้นเราก็สามารถเข้าฮาไลน์ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองทุ่มให้ดูนะครับจับมาอย่างนี้ปุ๊บทำไงก่อนก้าวเปิดกระแทกออกไปปุ๊บบิดทุ่มโอเคอย่างเมื่อกี้นะครับอันก็จะเป็นกรณีเดียวกับอุชิมาตะนะครับถ้าเกิดเราเข้าท่านี้เร็วมากๆแล้วแรงมันเกินนะครับเพื่อนๆจะต้องกิ้งตัวตามไปนะครับหรือว่าอัดทับหุ่นไปเลยก็ได้นะครับแต่ในกรณีเมื่อกี้เราสาธิตให้เพื่อนๆดูก็จะเป็นการกลิ้งม้วนไปนะครับก็เพื่อเป็นการเซฟคุณครูเลนด้วยนะครับโอเคครับสำหรับเทคนิคการจับฮาไลน์เราเข้านะครับเวลาเราโดลี่หรือตอนแข่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปท่าทุ่มยอดฮิตในประเทศไทย EP 4กับท่าฮาไลโกชิที่ผมแนะนำมาสาธิตเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับฮาไลโกชิต้องขอย้ำอีกทีนะครับว่าอยู่ในหมวดโคชิวาซ่านะครับหรือว่าท่าทุ่มที่ใช้สะโพกนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไปโฟกัสผิดจุดเมื่อไหร่ทุ่มไม่ได้แน่นอนนะครับผมโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยๆกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเคนนะครับแล้วก็ทีมงาน iMac Dojo ทุกท่านด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยหรืออยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างเลยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีคอมเมนต์ไหนน่าสนใจเราอาจจะหยิบคอมเมนต์นั้นขึ้นมาทำเป็นคลิปต่อๆไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมเคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ